อันนี้เป็นอากาศสเทวาซึ่งมีวิมานอยู่ในอากาศสูงจากโลกมนุษย์เป็น1โยชน์16กิโลอากาศสเทวาถึงเป็นภูมิที่สูงกว่าภูมิเทวาและลูกาเทวาก็ได้ใช้ทิพยจักษุมองลงไปในเขตที่ตนดูแลอยู่ก็ได้เห็นบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการชวนมาบวชเพราะแสงกำลังบุญในตัวมันจะสว่างวับวับแมพก็ได้ลอยลงมาจากวิมานที่อยู่ในอากาศมาอยู่ข้างเตียงนอนท่านผู้มีบุญท่านหนึ่งแล้วก็เอามือไปวางไว้ที่หน้าอกของผู้มีบุญท่านนั้นจับไหล่บ้างหน้าอกบ้างแบบญาติผู้ใหญ่จากนั้นก็โน้มตัวไปกระซิบที่ข้างหูบอกข่าวบุญงานบวชครั้งนี้ให้ท่านผู้มีบุญได้รับทราบแล้วก็พรรณนาคุณของการบวชให้ฟัง